เดินไกลได้ธรรมชาติช้างป่านี่เขาเดิน1กิโลเดินไม่ต่ำกว่า 3-5 กิโลต่อวันนะคะเดินไม่ต่ำกว่า 3-5 กิโลอยากเห็นท่าหลับเหมือนกันท่าหลับเดี๋ยวขอแคปคือเคยแคปแล้วมันดูมืดๆนะคะพี่ปิวกำลังเก็บอึนะคะตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าที่เห็นสะอาดสะอาดนี่ไม่ใช่ใครนะคะพี่ควานทั้งนั้นเลยนี่เป็นคนเก็บกวาดทำความสะอาดเคยถามพี่ควานว่าพี่ควานอยากให้รอก่อนได้ไหมอยากแบบอยากให้ตอนไลฟ์แล้วก็อยากให้เห็นตอนทำความสะอาดพี่ควานไม่ได้ถ้าอึลงมาแล้วต้องเก็บเลยนะคะอึลงมาแล้วต้องเก็บกวาดทำความสะอาดเลยนะคะคือรอไม่ได้เพื่อที่ไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันอยู่นานแล้วก็พื้นที่ใช้อาบน้ำก็จะเป็นพื้นปูนนะคะเพื่อที่จะได้ระบายน้ำได้ So last night Saxarin slept about 2 a.m. a.m. right 2 a.m. or p.m. I'm quite confusing but he sleep very well oh he showed us aboutattack actions ทำไมมินิฮาร์ดอีกแล้วอ่ะ so once Upui told me that when he rolling like wrapping his trunk like this is mean the attack action for Saxarin and I say would be like mini heart he said no attack so three mahout oneLike the majors and the assistant Mahout and feed it with the prana grass. Oh, he said thank you. It's like thank you. So we say bon. He can trunk up. He say sawadee. So it means greeting. เมื่อกี้สักสุรินมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดให้ใครพี่ปลิวของเราแน่คุณลุงอุปุ้ยเดินทางถึงศรีลังกาแล้วนะคะถึงศรีลังกาแล้วหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเดินทางถึงแล้วนะคะก็แอดมินได้มีการติดต่อไปทางส่วนตัวนะคะไปทางส่วนตัวกับคุณอุปุ้ยเนื่องจากว่าเวลาจะต่างกัน1ชั่วโมงครึ่งนะคะคุณอุปุ้ยบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกการตอบรับการต้อนรับนะคะทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็ได้มีการแปลได้มีการสื่อสารบอกให้กับคุณลุงอุปุ้ยได้ฟังคุณลุงบอกว่าปลื้มใจมากๆแล้วคุณลุงก็บอกว่าฝากดูแลพลายศักดิ์สุรินทร์ด้วยนะคะแต่คุณลุงมานี่คุณลุงเห็นในเรื่องของกระบวนการการดูแลช้างแล้วคุณลุงบอกหายห่วงมีคนถามว่าพี่นุกเอาสกอตไบค์ขัดงานได้ไหมพี่นุกบอกไม่ได้นะพี่นุกต้องใช้ทรายเมื่อวานเห็นขัด1ข้างก็เลยถามว่าอีกข้างนึงพี่นุกเดี๋ยวรอก่อนรอเวลาอันนี้กระบวนการการพอกเกลือและมะขามเปียกที่พี่นุกเอาโชว์ให้ดูนี่อาหารโปรดเลยไหมเพราะว่าเห็นแบบศักดิ์สุรินทร์กินอร่อยมากมีเกลือด้วยนะคะมีเกลือด้วยเกลือนี่ก็ช่วยเพิ่มความกระหายน้ำให้ช้างดื่มน้ำนะคะให้ช้างดื่มน้ำจะได้ให้ช้างเขากินน้ำได้ปกติเพราะวันหนึ่งเขากินน้ำนี่ก็เยอะเหมือนกันค่อนข้างเยอะนะคะครั้งหนึ่งก็10ลิตรแน่เห็นไหมพอได้มะขามปุ๊บวางหญ้าเลยSo the tamarind mixed with the salt can get him thirsty and would like to drink a lot of water. อ้าวเอาไปจับแล้วก็วางไว้แล้ว ต้องกินกับหญ้าด้วยใช่ไหมจริงหรือเปล่า กินหญ้าด้วยกินมะขามด้วยเอาไปจับอะไรเมื่อกี้กินหลายก้อนแล้วหรือเปล่าอันนี้เขาจะได้คุ้นชินนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเวลาในถึงกระบวนการรักษาแล้วเราต้องป้อนยาจริงเนี่ยเราก็จะเอายาเนี่ยยัดใส่ไปในก้อนมะขามนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เรียกว่ายัมมี่บอลนะคะให้เขาได้กินอ่ะหยิบมะขามไปละน้ำลายไหลตามเลยนะคะจบไลฟ์แล้วต้องหามะขามกินซะหน่อย